สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V กับพ้องเพื่อน 18mm เย้แม่ยะนางไงแม่ยะนางพาร์ทที่แล้วมีปัญหากับแม่ยะนางนะพาร์ทนี้ก็ยังมีปัญหากับแม่ยะนางอยู่นะเราก็ยังยืนกันอยู่บนแม่ยะนางนะครับวันนี้แม่ยะนางเป็นเทาแม่ยะนางด่าเป็นภาษาอิตาลีเลยแม่ยะนางมาจากอิตาลีเลยเหรอมีซิมเปิ้ลไหมถอดไหมอันนั้นมันต้องแม่ยะนางเยอรมันเลยว่าคันที่มันแม่ยะนางเยอรมันเนี่ยขอซิมเปิ้ลหน่อยนุ่นๆอันสีเขียวนุ่นอิตาลีแม่ยะนางอเมริกาก็มีนั่นน่ะอยู่รถที่เป็ดยืนอยู่นั่นดักไหนแม่ยะนางอเมริกาสรุปแม่ยะนางอยู่ประเทศไหนกันแน่วะเนี่ยงงไปหมดละแม่ยะนางส่งออกแมสโปรดักต์อิมพอร์ตทั่วโลกถ้าผมขายเป็นรถมือสองอย่างเงี้ยแม่ย่านางจะทำยังไงต้องมีสัญญาแลกเปลี่ยนอะไรไหมไม่น่าจะได้เป็นแม่ย่านางมือสองไปเลยคือวันนี้ต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อเข้ามาใช่ไหมแม่ย่านางต้องไปมีบัตรต่างดาวด้วยป่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแล้วแม่ย่านางลำเอียงนะอยู่แต่กับรถยนต์มอไซค์ไม่เห็นมีเลยนั่นดิไม่เป็นไรชนไงก็ตายเหมือนกันเอาเป็นว่าแม่ย่านางไปต่างประเทศไม่ได้เพราะแม่ย่านางซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ไปไม่ได้พี่ไปทำรถไงแล้วตอนที่เขาประกอบรถขึ้นมาเนี่ยแม่ย่านางอยู่กับส่วนไหนของรถวะภายในพี่แม่ย่านางแยกส่วนอ้าวแม่ย่านางอยู่ภายในอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราถอดเบาะเปลี่ยนเป็นเลคาโร่งี้แม่ย่านางก็ไปแล้วอ่ะดิย้ายไปส่วนอื่นอ๋อย้ายไปอยู่พวงมาลัยแทนอะไรเงี้ยนะทุยอย่างวะอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็มาอัปเดต DLC ที่มีชื่อว่า Los Santos Junior กันต่อนะครับซึ่งวันนี้มีการอัปเดตใหม่อีกแล้วครับผมคือเพิ่มรถโพเดียมคันใหม่รถโพเดียมหรือรถไพไซส์คันใหม่นะฮะนั่นก็คือ Anis Uloss นะครับหรือว่านิสสัน370ผสมกับนิสสัน350นะมาเป็นรถโพเดียมในสัปดาห์นี้นะฮะเงื่อนไขในการทำรถคันนี้นะครับก็คือว่าจะต้องติดท็อป2ใน4วันติดนะฮะค่อนข้างยากนะเงื่อนไขนี้ง่ายๆก็คือต้องเข้ามาเล่นทุกวันนั่นแหละก่อนที่มันจะหมดในวันพฤหัสนี้นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะสำหรับเงื่อนไขรถที่เข้ามาเป็นรถเทสไรด์ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีนี่เลยไซเฟอร์อูเบอร์แบดไซเฟอร์นะหรือว่า BMW M2 ของเรานะรถที่เรารอมานานนานคือทั้งแพทเข้ามานี่รอ BM คันเดียวเลยนะอยากขับ BM มาก Uber Match Anti COVID 9ไฟเซอร์ไฟเซอร์อันนี้ไซเฟอร์ไฟแบบมันมีสกิลแปะกล้องก็แปะแท็บปะมูอยากให้โมโดแลนไงไอ้ผัดกันเองขัดกันเองโอ้ไปเราไปดูรถคันต่อไปดีกว่านี่เทลเกเตอร์นะรถซีดานคันเดียวที่มาในแพทของจูเนอร์นะแต่สไตล์การขับขี่การควบคุมนี่มันไม่ซีดานเลยนะมันค่อนข้างสปอร์ตมากเลยนะคันนี้เป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเห็นหลายคนอยากให้รีวิวอยู่แต่ก็ขอกักไว้ก่อนแล้วกันและรถคันที่เข้ามาในสัปดาห์นี้และเราก็จะเอามารีวิวด้วยก็คือเซอร์ตัน RS Classic นั่นเองนะฮะเป็นคันนี้นะฮะจากรถซูบารุที่มีทั้งหมด4ประตูถูกตัดให้เหลือ2ประตูนะฮะเรียกได้ว่าล็อกสตาร์เอามายำย้อมแมวอีกแล้วครับผมนะเป็นรถคันนี้ที่เราจะมารีวิวกันในสัปดาห์นี้ครับมีโลโก้อินสตาแกรมอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวนี่อินสตาแกรมอินสตาแกรมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมากดซื้อรถกันเลยดีกว่านะครับรถที่มีชื่อว่าเซอร์ตัน RS Classic นะฮะมันอยู่ในร้านไหนซาวเทิร์นปะนี่ไงเจอแล้วซาวเทิร์นครับราคาอยู่ที่1,300,000ถึง1,700,000นะแล้วถ้าเป็นตัวธรรมดาล่ะตัวธรรมดาราคาอยู่ที่1,200,000ถึง1,700,000อ้าวพอๆกันเลยอ้าวราคาแพงกว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยนะแล้วมันมีอะไรดีล่ะเซอร์ตัน RS Classic เนี่ยมันมี2ประตู2ประตูมันสวยมี2ประตูแล้วก็เป็นไวด์บอดี้แค่เอารถเหมือนเดิมมายำเป็น2ประตูเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะหลายคนก็น่าจะสงสัยและอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพของเจ้ารถคันนี้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นกดมาเลยครับผมซื้อเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอรถไปถ้างั้นเราก็ตัดไปถึงออโต้ช็อปกันเลยแล้วกันไป let's go มาทำไมอาร์ม C18ไปอยู่ในรถวะก็ขอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมเป็นเดียวการากินีโอ้ยไม่น่าขับแล้วแหละรถคันนี้ไม่ยานางไปแล้วตอนนี้เป็นพ่อยานางแล้วพ่อยานางไม่เอียงตัวการากินีรถขอบคุณตัวปั๊บตัวปั๊บตัวนิวกินีโอเคนะมาดูกันว่าตัวบัฟหรือตัวเนิร์ฟจะขึ้นรถนะครับรอบนี้3 2 1
วะไม่ได้วะไม่ได้ด้วยเออโอเคไม่ได้แดกโกดมาร์เก็ตไม่ได้แดกโอ้วันนี้อดวะอาบ48ก็อดทั้งตัวบอสทั้งกีกี้ก็ไม่ได้แดกเดี๋ยวจะแต่งให้โคตรไลเซอร์เลยดีไหมอ่ะโอเคมาครับช่วงที่ทุกคนชอบมากที่สุดหลังจากที่เราไปเปิดผลโหวตมานะครับนั่นคือช่วงแห่งการแข่งรถแต่งรถทุยแต่งรถนะฮะเห็นมีคนชอบให้เราแต่งรถกันมากเลยนะครับแต่ละคนนะอยากให้ดูการแต่งรถกันชนหน้ามีกันชนหนึ่งเป็นอิมโพสเตอร์นะพี่เซนฮะอิมโพสเตอร์ยังไงฮะกันชนน่าจะอันนี้พี่อันนี้นะใช่เพราะกันชนนี้มันคือกันชนของ EVO 6ตัวทอมมี่นั่นสิวางด้านข้างอย่างนี้นี่มัน EVO ชัดๆเลยเนี่ยตัวนี้4ประตูกับ2ประตูต่างกันยังไง Wide body ครับ Wide body ใช่ Wide body เลยอย่างแรกนะฮะก็คือตัวเนี้ยไอตัวธรรมดามันจะเป็นตัว STI ปกติเนาะแต่ตัวเนี้ยมันคือ 22B STI อันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยก็ RB เหมือนเดิมครับตัว4ประตูก็เป็นมี2เทอร์โบแต่มันไม่ว่าจะตัวไหนๆก็มีเครื่อง RB ตลอดนะฮะคือบรรลุอะไรสูบตั้งเฮ้ยมันเครื่องสูบนอนแหละแต่จับพลิกขึ้น90องศาอ๋อจับพลิกสวัสดิ์ครับก็คือมันจะมีสูบฝั่งนึงกับหัวลงสวัสดิ์ครับมันต้องเป็นยังไงวะเอ้ยพี่นี่สายหาเรื่องสายแล้วความสมดุลหายไปไหนละอ่ะแคมสตาร์ทเกิดขึ้นเดี๋ยวละการมีสิ่งนี้ไว้แล้วจะโชคดีทำไมครับค้ำโชคค้ำโชคค้ำโชคโชคทีอะเดี๋ยวก็โชคทีโอเคใส่ท่อนี้เฮดไฟหน้าอู้ไฟหน้าเอางี้เลยแล้วกันสีลุ้งมาเลยโอ้ยินปลอดเฮ้ยเฮดไลท์ใส่ด้วยนะฮะโอ้โหมีกรอบไฟฉายมีกรอบต่างหากแต่ไม่ใส่นะฮะฮูดครับผมฮูดอีกอย่างพี่ฝากระโปรงก็มีฝากระโปรงใช่ฝากระโปรงก็มีที่เป็นของ EVO อันนี้เออใช่เลยอันนี้เลยนะของ EVO มาเลยนะอันนี้ก็คือคันนี้ไม่ใช่แค่กันชนหน้าฝากระโปรงรอบคันเลยพี่ยังเป็นสปอยเลอร์มันก็เป็นรถที่แบบปนๆกันมาเนาะระหว่าง EVO กับSubaruลืมพูดไปว่ารถคันนี้ต้นแบบมาจากอะไรบ้างนะเราก็ลืมพูดไปเลยตั้งแต่แรกนะก็นั่นแหละระหว่าง Mitsubishi กับ Subaru เนี่ยเขาตีกันมาทุกเกมเลยนะแต่มาสามัคคีกันในเกมนี้นะมาร่วมเป็นคันหนึ่งคันเดียวกันในเกม GTAV นะเดี๋ยวสิพี่ของแม่เราจะได้เห็นโลโก้ STI อยู่กับ Evolution โดนย้ำมาล็อกสไตล์โดนย้ำมาล็อกสไตล์ย้ำมาให้เรียบร้อยอันนี้นี่โลซูบาชิแลนเซอร์ซูบาชิไฟหน้าครับผม STI ติดไปเลยครับไฟดีออนเดี๋ยวค่อยว่ากันดูลายก่อนว่าเป็นยังไงลายขาวลายดำติ้งลิสซื้อสีขาวอันนี้อะไร EVO เหรอของ EVO ป่ะเนี่ยไม่ใช่ EVO มันต้องเป็นโปโลเอ้ยมาโปโลมาโบโลโรมาโบโลลายนี้เข้าท่าเนี่ยดูตรงฝากระโปรงดิเขาทำเป็นสีขาวเลยแล้วก็ตัวด้านข้างเป็นสีดำนะเหมือนเขารู้ว่าคนที่จะใส่ลายนี้ต้องใส่ฝากระโปรงดำอ่ะต้องใส่ฝากระโปรงคาร์บอนเนี่ยเอ็นหลายอันนี้ของ Important Less หุยเมื่อกี้ไง Redwood Redwood มาโบโลไปมีลูกตูดอยู่ด้านข้างนี่ว่ะลายนี้เฟรียวกาลินอันนี้ของอันนี้ซูบารุใช่หมดแล้วลายสำหรับที่จะต้องปลดใช้เลเวลปลดไม่มีนะไม่มีจริงมันก็ลายเดียวกันกับไอ้ตัวก่อนตัว4ประตูมันเอาอันเก่ามาใช้ใช่มันเอาอันเก่ามาใช้ทั้งนั้นเลยนะสิ่งที่เพิ่มได้จากตัว4ประตูก็คือภายในแล้วก็ห้องเครื่องนิดๆหน่อยๆลายนี้ละกันนี่เอาเลยครับตัวเมทัลเศษสีดำลายรถเอาสีอะไรดีนะสีขาวก็สวยแล้วนะพี่ขอแบบเมทัลลิกดีกว่าเมทัลลิกน้ำเงินพี่เซนเคยแต่งรถสีซิลเวอร์หรือเปล่าไม่เคยเลยซิลเวอร์เฮ้ยมีไอ้นี่ไงปอร์เช่911อ่ะไอตัวโคเมท S2 แต่งมาแล้วเรียบร้อยสีเงินให้เลยมันมิซูแล้วเนี่ย
ไอ้คันก่อนเราแต่งเป็นอีเราแต่งเป็นซูบูใช่มั้ยคันนี้เราแต่งเป็นอีโวไปเลยเออเอาก็เอาอ่ะเลสเดลโลอ่ะสีเหลืองมันเหมือนในเรื่องไอ้นี่เลยเฉินหลงอ่ะไอ้ทันเดอร์โบอ่ะวัดเฉินหลงมีทันเดอร์โบด้วยอ่ะนี่หนังเรื่องโอ้ไอ้คนเกิดไม่ทันไม่ผมไม่ดูหนังเรื่องเฉินหลงเท่าไหร่เลยภายในก็เอาเป็นสีอะไรดีอ่ะแดงไหมสีเขียวอ่ะเขียวก็ได้สีเขียวเขียวประมาณนี้เขียวเข้มๆนะไฟนับปัดลูฟหลังคาไม่ติดฮะติดลูกแอคเซสซอรี่สังเกตดีๆไอสีไอเหล็กของข้างในพิเศษนะเหมือนสีผมเขาเอาเลยฮะสีเดียวกันโลบาเออโลบาสีเดียวกันเอาแล้วไม่ชนหลับโอเคติดติดตึ้งเพื่อความเท่กันกระแทกกลุ่มกันกระแทกอันนี้เอาสตรีทครับผมเพราะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมาเป็นสตรีทหมดแล้วนะฮะซันสตริปไม่ติดนะสปอยเลอร์เหมือนกันทุกอย่างกับไอ้ตัวนู้นสปอยเลอร์อันเลิศคือเป็นคนดีจริงเลยของแต่งมันก็เหมือนตัวนู้นหมดเลยเนาะใช่เหมือนตัวเซอร์ตันธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องเอาเซอร์ตันธรรมดามาเทียบแล้วแหละลดเดิมเพิ่มเติมหายไป2ประตูโดนโกงแล้วครับโอ้นี่ฮะอันนี้ไม่เหมือนแน่นอนได้ในเมื่อมึงมาให้ขนาดนี้แล้วกูก็ใส่แล้วแคมเปอร์เป็นช้างคูดกันเลยทีเดียวพี่เซนใช้ยางไม่คุ้มนะเนี่ยกินแต่ข้างในวิวเปลี่ยนล้อแต่เรา BBS เมื่อกี้เรา BBS เอาแม็กสีอะไรดีฮะทุกคนดำได้ไหมตัดไหนก็ตัดเหลืองดำแล้วตัดไปเลยฮะเหลืองดำเดี๋ยวจะเอาสีแดงนี่เลยพี่ตัดทุกอย่างเหลืองแดงมันตลกยังไงไม่รู้นะลิเกลิเกจัดเลยนั่นสิเดี๋ยวแต่งสีแม่ยานางดิปีสามสปอยเลอร์เอาวันนี้เลยฮะเรียบร้อยแต่งครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราจะมาเพิ่มความอันเดอร์กราวด์เล็กน้อยด้วยการใส่นีออนนะนีออนอันเดอร์กราวด์ทูซ็อกกราวด์ใช่พื้นมันสะท้อนอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเงาเลยอย่าดีละกันเอาตอนนี้เย็นโลกติดให้รู้ว่ามีใช่ติดให้รู้ว่ามีเฉยๆนะเอาดาวเอา5ดาว5ดาวแบบอันเดอร์กราวด์อะไรเงี้ยโอ้โหกระป๋องเกลือแล้วตอนนี้โอ้หมดตู้แล้วพี่เอ้ยโอเคครับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่าสภาพรถจะเป็นยังไงนะฮะสีรถนี่รวมกับสีชมพูคันนู้นแล้วได้อารมณ์แบบกระบะซิ่งไทยแลนด์มากอะไทยแลนด์เฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราแปะล้อไปเออถ้าเราทำสแตนน่ะไม่ได้วะผมว่าขับไม่ได้มันจะออกว่าเป็นยังไงหลังจากทำสแตนทุกคนรอดูพร้อมๆกันนะฮะแบะอยู่เหมือนเดิมช่วงล่างนี่ขูดไปกับพื้นแล้วล้อจมหายไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่ทันอลูบังโคลเดี๋ยวทีนี่ล้อทะลุฮะโอ้โหนี่สินะรถคันนี้ถึงมีโปงเดี๋ยวลองดูดิว่าถ้าขับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมเอาแกชักดูสิจะเหยียบขวดด้านข้างได้ไหมมาดูกันว่าสูงกี่มิลโอ้โหท่านเหยียบไปปุ๊บรถแม่งเพเยอะรถยกเลยนั่นพี่เซนนั่นแหละไอทางลงหน้าพี่ขนาดจะรอดก่อนอ่ะเออขลายลองดูจะรอดหรือจะล่วงฮะผมเชื่อพี่อาจจะเพิ่งไปพร้อมผมก็ได้ปีนฟุตบาทปีนฟุตบาทเด้งตึ๊บ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 เป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงอ่ะบางคนแม่งแตกแล้วอ่ะแตกไปหมดแล้วเบียร์ลิงหายอ่ะมันโหลดเตี้ยเกินไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเตี้ยเกินเอาแบบธรรมดาเถอะแนว VIP ขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะแค่นี้ก็ทะลุแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคันนี้นะครับไปเทสกันในดังแบล็กก่อนเลยละกันนะครับเพื่อไปดูประสิทธิภาพของเจ้ารถคันนี้นะฮะไปตัดไปเลย let's goว้าว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 มาแล้วแข่งแบล็ก5ไมล์เหมือนเดิมครับผมต้องบอกกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันโหลดเตี้ยมาถึงขนาดที่ว่าล้อแบะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ปรับสโลว์สแตนด์นะนี่ก็เท่ากับว่ามันน่าจะยังไม่มีเสียงกึกๆๆหรือว่าติดบั๊กนะน่าจะแค่แบบดูเตี้ยเฉยๆถ้าขับไปแล้วมีเสียงตึกตึกตึกดังมาเป็นจังหวะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าบั๊กนะถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคนะทุกคนเตรียมตัว3 2
ดึงไปออกตัวแรงอยู่คันนี้คันหน้าเป็นเซอร์ตัน4ประตูเซอร์ตันคลาสสิก4ประตูนะเฮ้ยทำไมเหมือน4ประตูจะแรงกว่าพอๆกันนะพี่เพราะว่ามันไม่ได้ฉีกแค่โดดออกตัวไวกว่าสวัสดีพี่เซนเอ้ามันก็วับแดกตูนแล้วนะพี่บ๊ายบายถ้าพี่เซนสังเกตอ่ะรถผมกับรถพี่อ่ะมันไม่ได้ฉีกกันนะมันมีตีคู่กันไปแค่พี่เซนอยู่ไม่อ่ะพี่เริ่มนำแล้วนะเดี๋ยว2ประตูจะแรงกว่านี่ไงพี่เริ่มนำแล้วเนี่ย2ประตูทอสสปีดมาดีกว่าเฮ้ยไม่อ่ะพอกันเออพอกันถ้างั้นพอกันมันน่าจะสเปคเดียวกันด้วยแหละแต่เดียวกันอะไรประมาณนั้นแหละก็สเปคเดียวกันเลยนะใช่สเปคเดียวกันเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเอาผ่อนเหรอเปล่าๆแหละอ๋อก็คือเหมือนทำเอาทรงเพื่อเอาใจคนชอบซูบี้อ่ะสเตตเดียวกันแล้วก็อัตราการเลี้ยวหรือว่าแท็กชั่นอะไรพวกนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะดูจะทรงแล้วเพราะว่าความเร็วนี่ก็พอๆกันเลยแต่ว่าคันนู้นแหลกก็เลยเด้งลงไปอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองอยู่ที่จังหวะคนขับล้วนๆไม่อยู่ที่ใครอยู่พวงคลัตช์พวงมาลัยนะใช่ถ้าคนที่มันแหลกๆหน่อยอยู่หลังพวงมาลัยมันก็จะช้าแค่นั้นแหละมาแล้ว Initial D Esteem S Up นะด่านนี้เราก็อยู่กันกับ Certain RS Classic นะตามืดมาเลยรถที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเทพหรือเปล่าถ้าเล่นทางโค้งไปออกตัวเอาอะไรเอาอะไรมาก็แพ้อยู่แล้วอ่ะเอานี่มันไม่ได้โอ้โหอะไรมาครับอิตาลีโคตรแรง2คันเลยคาริโก้ก็แซงแล้วต้องมาลองวัดกันว่าจะสู้กับคาริโก้ได้หรือเปล่านะคาริโก้ก็ขับ4เหมือนกันนะคันนี้ก็ขับ4ข้อดีของมันซึ่งรถจูเนอร์ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คันที่ขับ4โค้งแรกผ่านไปเราเลี้ยวได้แบบสบายๆโค้ง2ไม่สะบงโค้งแรกมาเดียวเลยไม่โค้ง2มันแหกเฮ้ยมันทรงตัวดีนะคันนี้มันก็พอๆกับตัวแรกจำฟิลลิ่งของตัวแรกไม่ได้แล้วไอตัว4ประตูอ่ะฝาแฝดกันเลยพี่ใครขับอยู่ตอนนี้ตัว4ประตูใช่ขับมันเดิมเอาคิมกู้ศักดิ์ศรีให้มันหน่อยอย่าให้มันมองให้อย่าให้มันถูกมองว่ากากกว่าตัว2ประตูได้อย่าไปแม้ว่าคิมกู้ศักดิ์ศรีไม่ได้ถ้าในเมื่อเราพูดมาแล้วว่ามันสมรรถนะไม่ต่างกันก็แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ใกล้ๆไล่ๆกันงั้นผมพูดว่าอยู่ที่คนขับแล้วกันพี่จบแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ใครกุมบังเหียนใครกุมบังเหียนบังเหียนกับเหียนเลยบังเหียนก็เลยไปยิงเอาออฟเดอะทุกไปเลยก็ได้ตอนนี้ที่1กับที่2ก็เดือดกันมากเลยเนี่ยสนุกอะไรกันนั่นดิพี่นัทเขาสนุกอะไรนั่นแหละดิหน้าเขาโยนเกมหรือเปล่าอิตาลีตะเลิบไปแล้วที่นี่ไปทำไมเขาโยนเกมป่ะเนี่ยตรงนี้ CPU กำลังเริ่มโอ้เจอเมจิกแฟคชั่นเมจิกแฟคชั่นแห่งเวทมนต์อะไรลูกอยู่ๆหน้าก็ดึงกายรถกายควันออกล้อจอดดูก่อนดิอีกแล้วเหรอไม่เบรกไม่เบรกไม่แก่แล้วนะรถมีนั่นขึ้นควันขาวพี่จอดหน่อยจะว่าไปคันนี้เราก็ยังไม่ได้รีวิวเลยดีกว่ามันก็รถเทพอีกคันนึงเลยนะอิซี่เนี่ยเอออิซี่สปอร์ตอย่างก๊อตเลยเห็นไอ้หลีมันขับได้ที่หนึ่งประจำเลยคันนี้เรียบร้อยเอาไปนั่นเป็นไรพี่พานละคาริโก้สัมผัสธรรมชาติธรรมชาติที่อยากเอาไปแหละพี่พี่เกมยางหลักเป็นไรพี่จอดดูหน่อยไหมพี่ไอ้เหี้ยเกมแอคทีฟแล็กกูไปทำงานไอ้สัตว์แล็กยับเลยตอนนี้ไม่เฮ้ยนัดรอด้วยพี่
เกือบร้อยต่อมาธรรมชาติเป็นเด็กอุ้ยคาริโก้กินอีกแล้วไอเกมรถเป๋ซ้ายอ่ะเขาขาดเปล่าเขาขาดเขาขาดมันคงจะไม่หมุนแล้วว่าเขาขาดวันนี้เอาคนละพาลุงเลยครับทำไมรถมีปัญหากันเยอะจังเลยอะครับแต่ละคนเอาหลังขาดเขาหน้ายังมีจับไปมาของแม่แม่ยานางก็ทำให้รถเขาขาดอะอ้าวเรียบร้อยไม้ไปอีกแล้วเบรกไม่อยู่คาริโก้คาริโก้เบรกแตกคาริโก้โกงเขาจะไม่แตกแค่แรงล้มตัวกับถนนน้อยโกงรถกูพี่ตักโตกับพี่ไม่เมาเลยเหรอจอดอกเลยเฮ้ยไปอีกแล้วให้พูดเป็นคำพูดตอนนี้พี่เซนกับผมก็ต่างกันแค่เสื้อผ้าทำไมวะต่างแค่ภายนอกไงเอาภายในพี่ว่าต่างอะอย่างน้อยไส้ติ่งเราก็ไม่เท่ากันนะไอโอ้ยไอภายในมันก็ต่างอย่างนึงนะผมว่าผมถามใหญ่กว่าใช่หรอดูสีอะไรสูสีเลยอะไรสูสีถามโอ้ชิบหายละแหกโค้งเดี๋ยวนะโอ้ยมาผิดทางโธ่เดี๋ยวลอยมีคนเลยมีคนเลยก็ว่าทำไมก็ดีหมดก็ว่าอยู่ไอ้เช็คพอยต์หายไปเลยว่าเสียหลักเฉยแหกขับสีมันเสียตรงนี้แหละไอ้พิมเป็ดโทรศัพท์ตัวกระเป็ดไม่เอาเลยเหรอตัวประมวลผลไม่ทำงานเป็ดโทรศัพท์ตอนแข่งรถโอ้ยตายด้วยวะโทรศัพท์ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรเป๋บ่อยเหมือนกันนะคันนี้โทรศัพท์ลูกมังคุดอะนะลูกมังคุดไอคุดแมงโก้สตีนทำไมประตูคืออยู่ที่คนขับล้วนๆอืมใช่มันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนกันเลยนะอืมมาแล้วโฮมสตีทโฮมด่านก็มีวนอยู่แค่นี้แหละด่านรถมีให้เลือก17คันแต่มีด่านให้แค่6ด่านไปต้องเตือนด่านมาแล้วไม่วงอุ้ยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยทับปิดโดนกระแทกเบาๆอุ้ยเรียบร้อยแล้วเสียหลักโอ้ถังขยะโอ้นี่มันศึกรถขับ4นี่ว่ามิวไดฟ์เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำอะไรครับโดนกระแทกนี่เราต้องขับคงคันเร่งมากเลยเนี่ยจุกไม่ได้แน่นอนถ้าจุกไปจะถูกคันหน้าเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยโดนชนกระเด็นเลยเรามาทางตรงนะไม่รู้ดิเซิร์ฟเวอร์มันเห็นไม่เหมือนกันอ่ะออกมาให้กลับมาตรงตัวเห็นเป็นขับมาสะกิดแล้วก็ปิ้วยี่เผ็ดมึงเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเบรกไหมพี่แรงผมไม่ได้โยนมันพี่แรงเบรกที่ในจอพี่แรงแต่จอกูมึงกระเด็นเลยนะผมเบรกแล้วด่านนี้เซ็นโบเล็ตเอาเรียบร้อยละอุ้ยเรียบร้อยชนจบเลยเราต้องไปด้วยกันสิกายเกเรเร็วเร็วผมรอเราจะไปด้วยกันกายเกเรดูพี่ก็ไม่ใช่เล่นตัวเองก็ไม่ใช่เล่นนะพี่มาจากไหนคนเนี่ยโอ้ข้างหน้า1 2 3นี่รถขับ4ล้วนๆเลยเนี่ยสังเวียนของขับเกมเร็วผมรออยู่
เนี่ย1 2 3รถกับ4ล้วนๆเลยคลิปรถอะไรอ่ะของคิมรถรถนั่นเองโอ้โหจบแล้วไม่ขับ4 GT86 ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นิสสันมันคืออินฟินิตี้รถเกเรที่1เฉยเลยที่1 2 3เป็นรถขับ4หมดเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้ารถคันนี้นี่ก็ยังสู้รถคันอื่นๆในคลาสจูเนียร์ไม่ค่อยได้แต่ก็ยังถือว่าบนๆนะอยู่บนๆมันสู้คาริโก้ไม่ได้นี่แหละปัญหาส่วนเวกเตอร์นี่เวกเตอร์นี่ก็ต้องแล้วแต่คนขับนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้ารถ Subaru หรือว่า Certain RS Classic กันนะครับว่าคุณสมบัติที่เราได้ทดสอบมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะมันแตกต่างจากรถ4ประตูหรือเปล่าเรามาดูกันซิว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะอย่างแรกเลยคือซุ้มฮะที่เห็นชัดๆเลย Certain RS Classic เนี่ยมันจะโป่งกว่านะเห็นไหมของ Certain ธรรมดามันจะไม่ใช่ wide body มันก็น่าจะเกาะถนนได้ดีกว่าใช่ไหมถ้ามันซุ้มอย่างเงี้ยก็มีส่วนกว้างล้อมันกว้างกว่าเออแล้วจริงไหมไหมไม่ไม่เหรอเทียบเหมือนอนาโตมีคนถ้าคนอ้วนเวลาวิ่งเข้าโค้งเป็นไงกลิ้งจะบอกว่า2คันนี้มันจะมีจุดที่ต่างกันโดยชัดเจนมันจะไม่ใช่แบบว่าสแตทแบบยิบย่อยอ่ะถ้าเป็นของตัว2ประตูก็แพงกว่าแต่สิ่งที่ตัว2ประตูจะได้ไปก็คือเรื่องcustomization ก็คือการแต่งได้หลากหลายกว่าใช่การที่แพงกว่าหมื่นนึงเนี่ยทำให้เพื่อนอ่ะต้องหาซื้อรถอีกคันหนึ่งเพื่อขับตามประสิทธิภาพท็อปสปีดใน Drag Race เราจะเห็นว่า5ไมล์สูสีกันเลยไม่ต่างอะไรกันใช่มันจะเห็นที่ว่ารถ2คันเนี่ยมันเข้าเส้นชัยต่างกันเพราะว่าเวลาออกตัวมันออกตัวไม่พร้อมกันเป๊ะๆแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเลยอันนั้นเรื่องท็อปสปีดไม่ต้องคอนเซิร์นเพราะว่าเท่ากันก็คืออัตราเร่งเท่ากันเหมือนกันเลยเพราะว่าเครื่องเดียวกันรถคันเดียวกันส่วนเรื่อง traction หรือการเข้าโค้งตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่าง Certain RS Classic กับ Certain Classic ก็คือตัว2ประตูเราดูหน้าตาเราบอกว่ามันมีโป่งใช่ไหมใช่มันมีแล้วก็มันโหลดเตี้ยได้เยอะกว่าแคมเบอร์ล้อเยอะกว่าซึ่งในธรรมชาติการโหลดเตี้ยเยอะๆแคมเบอร์ลบๆเนี่ยต้องเกาะถนนดีกว่าใช่ไม่อ้าวนบไม่จะบอกว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงเลยก็ใช่แต่ว่าในเกมแต่มันเปลี่ยนไปก็คือ Certain RS Classic เกาะถนนน้อยกว่าน้อยกว่ายังไงคันนี้มันจะมีจุดสังเกตถ้าหากว่าคนที่มีรถทั้ง2คันนะลองเอาไปขับดูได้เดี๋ยวจะให้เซตโตเซขับให้ดูในคลิปแต่ถ้าเป็นของตัว Certain Classic คันนี้วงเลี้ยวจะกว้างกว่าตัว RS แต่ว่าทรักชั่นก็เกาะกว่าก็คือท้ายมันจะไม่โอเวอร์สเตียร์ท้ายมันจะล็อกกึกเลยเวลาเข้าโค้งคันของ RS จะสามารถเข้าโค้งแคบได้ง่ายกว่าเพราะว่าการที่มันโอเวอร์สเตียร์มันทำให้หน้ารถมันหันได้เยอะกว่าหาว่าคุมได้นั่นคือข้อดีแต่ถ้าเป็นของตัว Certain Classic ธรรมดาคันนี้หน้ามันจะออกไปประมาณเกือบอันเดอร์ก็คือวงเลี้ยวมันจะกว้างกว่าสิ่งที่คุณทำได้ในการเข้าโค้งสู้กับตัว RS ในโค้งแคบก็คือเหยียบเบรกซึ่งไม่มีคนใน GTA เหยียบเบรกกันนั่นสิค่อนข้างมั่นใจนี่แหละมันจะแตกต่างกันจุดใหญ่ๆเลยก็คือตรงนี้แหละก็คือเรื่องการเข้าโค้งแล้วก็ traction ที่เราจะให้ดูกันว่าระหว่าง Certain Classic กับ Certain RS Classic มันต่างกันยังไงก็คือเรื่องการเข้าโค้งโค้งเดียวเลยขอแค่โค้งเดียวเลยเดี๋ยวเราจะให้เซนขับรถเป็นเส้นตรงปื๊ดแล้วก็กดเลี้ยวค้างเลี้ยวไหนก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้เอาที่ชอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาการรถกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เลี้ยวซ้ายค้างเห็นท้ายไหมฮะแล้วก็ลองไปขับตัว Certain Classic ธรรมดาแล้วก็ลองเลี้ยวโค้งดูพอต่อบอตต่อยังมาประจันโอเคเอาบริเวณตูดมาสมัครโอเครอบนี้เป็นคิวของ Certain 4ประตูนะฮะเงี้ยน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 โอ้โหหน้าแข็งมากอ่ะรู้สึกเลยใช่ใช่ใช่หน้ามันแข็งกว่านะขอแค่โค้งเดียวเท่านั้นน่ะรู้เลยแต่มันหนึบกว่าใช่มันแข็งกว่าแต่มันหนึบกว่านะระหว่างตัว Certain RS Classic กับตัว Certain Classic อ่ะไอตัว2ประตูอ่ะเวลากดเลี้ยวปุ๊บท้ายมันจะโอเวอร์เซียร์ทันทีเลยคือเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นตัว4ประตูปุ๊บเรากดเลี้ยวค้างอ่ะเหมือนรถมันจิกเอาไว้อ่ะท้ายมันไม่ยอมหลุดอ่ะเอาเป็นว่าถ้าถามว่า2ตัวนี้ต่างกันไหมเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะฮะเราก็ได้พูดให้ฟังแล้วนะแล้วก็ออกอาการรถให้ดูแล้วด้วยนะครับเรื่องคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่
อันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะตอนคลิปเซอร์ตันคลาสสิกเราให้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ก็เลยไม่ตอบแล้วกันนะเออแล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่ความชอบนะแต่ถือว่ามันก็โอเคแหละในฐานะที่มันเป็นรถขับ4เนาะแล้วก็รถ2คันนี้ครับผมที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเซอร์ตัน RS ธรรมดากับเซอร์ตันธรรมดานะซึ่ง2คันนี้ที่เราไม่ได้เอามาเทียบเนี่ยเนื่องจากว่าเซอร์ตัน RS มันถูกอัปเกรดไปเป็นรถซูเปอร์แล้วมันอยู่ในคลาสรถซูเปอร์ซึ่งคนละคลาสกับพวกนี้ที่เป็นรถสปอร์ตนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอามาเทียบมันแข่งกันไม่ได้ในการแข่งแลนด์เรสส่วนเจ้าเซอร์ตันธรรมดาตัวนี้รถบ้านเลยฮะไม่ได้มีความเป็นรถแต่งรถซิ่งอะไรเลยนะมันกากมากเพราะฉะนั้นเทียบกับตัวนู้นไม่ได้แน่นอนนะก็ตัดจบไปนะครับ2คันนี้วันนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะเอาเป็นว่าทุกคนก็คงน่าจะได้สาระความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วแหละใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูแล้วชอบใจการช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าแล้วมันติดระเบิดมาทำไมโซตันไม่กล้า Now I feel great, good, incredible, exceptional, and every other rapper's forgettable, and I feel